สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตาทีวีภูประกาศข่าวร้ายโซเชียลเตรียมแบนดาราสาวรุ่นใหญ่ผลไม้รสเปรี้ยวเหนี่ยวปวันรัตน์ตามม้าอรณภาไปติดจากกรณีข่าวม้าอรณภากฤษฎีหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนที่ออกมาชุมนุมชู3นิ้วเรียกร้องประชาธิปไตยโดยทางด้านม้าอรณภาได้แสดงความคิดเห็นในทำนองหยาบคายว่านอนแหกตืดอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตซึ่งทำเอาชาวโซเชียลเดือดจัดเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายรวมถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวและก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาประกาศข่าวผ่านทางรายการที่มีม้าอรณภาเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินรายการว่านับจากนี้ไปม้าอรณภาจะไม่มาอ่านข่าวแล้วยุติการทำหน้าที่พิธีกรและล่าสุดก็มีข่าวแว่วออกมาว่าม้าอรณภานั้นโดนสั่งปลดฟ้าผ่าอีกรายการอย่างรายการสามแซ่บซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ายืนยันแล้วว่ายุติการทำหน้าที่แล้วถึง2รายการอีกทั้งงานนี้ด้านเต่าทีวีภูพิธีกรคนดังก็ได้ออกมาประกาศข่าวร้ายหลังโซเชียลเตรียมแบนดาราสาวรุ่นใหญ่อย่างเหนี่ยวปวันรัตน์ก็เตรียมโดนถอดจากพิธีกรตามม้าอรณภาไปติดโดยเต่าทีวีภูโพสต์ว่าลือหึงเตรียมแบนดาราสาวรุ่นใหญ่อักษรย่อตัวเดียวงานนี้คงมีร้อนหนาวอีกหลายนั่งผลไม้รสเปรี้ยวคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก T-News ขอบคุณค่ะ